ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนผจญภัยหมู่บ้านอินเดียนแดงบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบผจญภัยจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่ป่าของฉันเราต่างหากที่ต้องถามว่าเธอเป็นใครอ่ะมาบุกบ้านของเราเราคือลูกชายของหัวหน้าเผ่าอาแพชีผู้ยิ่งใหญ่ในป่าแห่งนี้แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเราเป็นใครข้าเป็นเทพแห่งไฟสามารถพ่นไฟทำลายป่าของเจ้าได้เลยนะไหนลองแสดงให้ดูสิเสียงช้างวิ่งนี่เองเมื่อกี้ก้มตัวลงไปทำอะไรนะเมี้ยวมังกรรู้เป็นการฟังเสียงแบบอินเดียนแดงที่ใช้หูแนบกับพื้นไงนายฟังเสียงที่เกิดขึ้นทุกอย่างจากการใช้หูแนบกับพื้นหรอไม่ทุกอย่างบางครั้งเราก็ใช้วิธีนี้พ่อของฉันสอนว่าเราต้องฟังให้มากเมื่อเราฟังมากเราก็จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นอ้อหมู่บ้านของเรามีสถานที่สำหรับฝึกการฟังด้วยนะที่นี่เป็นที่ฝึกฟังสำหรับผู้เริ่มต้นเราฝึกฟังเสียงใบไม้เสียงลมเสียงฝีเท้าสัตว์และคนและก็เสียงอย่างอื่นอีกหลายอย่างน่าสนุกจังเรามาลองฟังอย่างอินเดียนแดงกันบ้างเถอะนั่นนอนแหมแค่เจ้าหนอนน้อยร้องสะตกใจหมดเลยค่ะเจ้ามังกรกลัวหนอนด้วยเหรอเนี่ยตัวเล็กกว่าตั้งเยอะเปล่านะไม่ได้กลัวมังกรแค่ตกใจว่าแต่ว่าเราเอาหูแนบพื้นหรือต้นไม้แล้วทำไมถึงได้ยินเสียงอะไรอะไรชัดขึ้นกว่าเดิมนะเหมียวละสงสัยจังนั่นน่ะสิมังกรว่าได้ยินชัดกว่ายืนฟังเฉยๆซะอีกนะอยากรู้ไหมล่ะแก่นก็มีการทดลองสนุกๆมาให้พวกเราลองทำด้วยนะอยากรู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูการเอาหูแนบกับพื้นจะทำให้ได้ยินเสียงได้อย่างไรต้องให้นักวิทยาศาสตร์น้อยของเราลองทำดูแล้วล่ะค่ะน้องๆรู้จักอินเดียนแดงกันหรือเปล่าครับอินเดียนแดงเป็นใครครับคนค่ะเป็นคนที่มีลักษณะยังไงครับหมวกเป็นรูปขนนกค่ะแล้วทำไมอินเดียนแดงเนี่ยเวลาที่เขาเอาหูแนบไปที่พื้นเขาถึงได้ยินเสียงน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าเสียงที่อินเดียนแดงได้ยินเนี่ยเป็นยังไงอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเดี๋ยวเราลองมาทำตามวิธีการของอินเดียนแดงกันดีกว่าครับเดี๋ยวพี่บอลลองให้ฝ่ายนึงทำเสียงนะครับเป็นน้องกาฟิลกับน้องบีบีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องเอาหูแนบลงไปนะครับทำเสียงดูเราได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างครับตึกตึกตึกได้ยินชัดไหมครับได้ยินค่ะแล้วถ้าเราลองเอาหูแนบลงไปล่ะครับจะเป็นยังไงบีบีทำเสียงครับฝั่งนี้เนี่ยได้ยินเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าเป็นเสียงอะไรคอครับมือครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาฟังอีกหนึ่งเสียงดีกว่านะครับโดยที่เรายังไม่ต้องใช้หูแน่ที่โต้นะครับน้องกาฟิลกำลังใช้ปากกาขูดไปที่โต้ค่ะเพื่อนๆจะได้ยินเป็นยังไงบ้างนะได้ยินไหมครับได้ยินเป็นยังไงครับตึ้งตึ้งแล้วถ้าเราเอาหูแน่ลงไปล่ะครับแบบไหนได้ยินเสียงชัดกว่ากันครับหูแน่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราให้กาฟิลน้องบีบีเนี่ยเป็นคนฟังนะครับเราลองฟังแบบที่ยังไม่ได้เอาหูแนบไปที่โต๊ะก่อนนะครับ1 2 3คิดว่าเป็นเสียงอะไรครับช้างค่ะมั่นใจหรือเปล่าลองเอาหูแนบไปครับ1 2 3
เสียงช้อนเสียงเป็นยังไงก๊อกก๊อกครับแล้วแบบที่แนบหูกับไม่แนบหูแบบไหนได้ยินชัดกว่ากันครับแนบหูอุปกรณ์ต่อไปนะครับลองฟังแบบที่ยังไม่เอาหูแนบก่อนนะครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินทีนี้ลองเอาหูแนบไปครับได้ยินค่ะโอเคครับเอาหูแนบกับไม่เอาหูแนบแบบไหนได้ยินชัดกว่ากันครับหูแนบค่ะทำไมถึงได้ยินชัดนะครับเสียงมันแรงค่ะและนี่คืออุปกรณ์ในการทดลองต่อไปนั่นเองครับมีใครรู้ไหมเขาใช้ทำอะไรบีบีครับทำยังไงครับคนนี้ก็ฝึกตัวนี้ยาฮัลโหลเมื่อสักครู่นี้น้องบีบีทำเหมือนเป็นอะไรครับโทรศัพท์เหมือนโทรศัพท์เราจะทำยังไงให้อีกฝั่งนึงได้ยินเสียงอันนี้ใส่ปากผมก็ได้บีบีใส่หูไว้จะฟังอ่ะโอเคลองดูครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินว่าฮัลโหลเธออยู่ไหนได้ยินว่าอะไรครับฟอโต้ได้ยินว่าโต้อยู่ไหนทำไมเอาหูฟังจากทั่วแล้วถึงได้ยินเสียงเพราะว่ามีสายเชือกสายเชือกมันมาเข้ากันตรงนี้ลองให้น้องกาฟิลและน้องแบมทดลองดูบ้างค่ะได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างคะกาฟิลครับได้ยินว่าอะไรครับกาฟิลอยู่ไหนทำอะไรอยู่ครับกาฟิลบอกว่าทำอะไรแล้วถ้าเราเนี่ยเพิ่มความยาวของเชือกแล้วครับน้องๆคิดว่าเราจะยังได้ยินอยู่ไหมครับได้ยินค่ะทำไมครับถ้าเราพูดเสียงไปเข้าไปในหูคนหนึ่งจะได้ยินเหมือนโทรศัพท์ถ้าเชือกมันเอาคำพูดไปให้คนอื่นในหูค่ะพี่บอลก็เลยทำสายให้ยาวขึ้นด้วยครับครูแรฟโฟโต้กับบี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 พูดนะคะโฟโต้ฟังนะคะฮัลโหลโฟโต้อยู่ไหนทำอะไรอยู่บีบีบอกว่าโต้อยู่เปล่าทำอะไรอยู่โฟโต้ตอบบีบีหน่อยครับบีบีทำอะไรอยู่เปล่าค่ะตั้งอยู่ไหนลองตอบพี่บอลสิครับว่าระหว่างสายสั้นกับสายยาวเนี่ยได้ยินชัดเจนเหมือนกันหรือเปล่าครับได้ยินเหมือนกันค่ะเพราะอะไรครับถึงได้ยินเหมือนกันเพราะว่าสายมันเหมือนมาถึงการทดลองต่อไปแล้วนะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นอ่างน้ำหรือเป็นสระว่ายน้ำพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้ด้วยลองเคาะดูครับได้ยินเป็นยังไงครับได้ยินเสียงนี้แตะแตะแตะดังหรือเบาครับเบาครับอ่ะถ้างั้นเราเอาหูแนบครับได้ยินเสียงชัดขึ้นหรือเบาลงครับชัดขึ้นครับเพราะอะไรครับโฟโต้เพราะว่าฉอกคออย่างนี้เสียงแตกแตกแตกให้เพื่อนได้ลองแนบหูฟังผ่านอ่างน้ำกันบ้างค่ะมาดูกันค่ะว่าน้องๆจะได้ยินเสียงเป็นยังไงได้ยินเป็นยังไงครับเสียงดังเอาหูแนบหรือเอาหูออกมาถึงจะได้ยินเสียงชัดกว่ากันครับหูแนบค่ะน้องๆตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าตอนเอาหูแนบกับอ่างน้ำจะได้ยินเสียงดังกว่าตอนไม่ได้เอาหูแนบค่ะทีนี้ไหนใครเคยพายเรือบ้างยกมือขึ้นน้องพายเรือทำยังไงครับเดี๋ยวให้โฟโต้เป็นคนฟังก่อนดีกว่าแบมลองพายเรือดูครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินเป็นยังไงครับค่อยๆหน่อยหนึ่งโอเคทีนี้โฟโต้ลองเอาหูแนบลงไปครับเสียงนี้เสียงดังกว่าเดิมไหมครับเสียงดังกว่าเดิมเอาหูแนบกับไม่เอาหูแนบแบบไหนดังกว่ากันเอาหูแนบครับพอน้องๆลองฟังเสียงเพื่อนใช้ช้อนพายในน้ำแล้วแต่ละคนได้ยินเสียงเป็นยังไงกันบ้างคะเวลาเราเอาหูแนบกับไม่หูแนบแบบไหนได้ยินดังกว่ากันครับหูแนบระหว่างการที่เราฟังผ่านหูแนบโต๊ะแล้วก็ผ่านเชือกไหมพรมแล้วสุดท้ายก็ผ่านน้ำแบบนี้นะครับแบบไหนที่ได้ยินชัดและก็ดังกว่ากันครับผ่านน้ำเพราะอะไรครับเพราะน้ำแล้วอะไรเบาที่สุดครับเชือกครับน้องแบมแบมมาครับเราฟังผ่านอะไรดังที่สุดครับน้ำผ่านอะไรเบาที่สุดครับนอกจากเสียงจะเดินทางผ่านอากาศแล้วเสียงยังเดินทางผ่านสื่อต่างๆเช่นของแข็งอย่างพื้นเส้นไหมพรมน้ำกระจกรวมทั้งไม้โลหะและก๊าซด้วยเราจึงสามารถได้ยินเสียงต่างๆที่กระทบกับพื้นได้เมื่อแนบหูกับพื้นหรือได้ยินเสียงต่างๆขณะที่เราอยู่ใต้น้ำค่ะมนุษย์นำหลักการเดินทางของเสียงมาประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆเช่นวิทยุโทรศัพท์ลำโพงแม้แต่การศึกษาชีวิตสัตว์ใต้ท้องทะเลว่าโลมาและวาฬก็สามารถส่งเสียงสื่อสารกันใต้น้ำได้เหมือนกันถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้ครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องรอทำด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย